สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะแม่บ้านเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานค่ะก็เลยพอดีเอาไก่ออกไว้เนาะว่าจะมาเก็บผักอันเนี้ยไปแกงอ่อมค่ะมันงามมากเลยค่ะนี่ดูโหสุดยอดเลยค่ะงามจริงๆจริงๆเอาทิ้งไว้อีกสักวันสองวันก็ยังจะอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าแม่บ้านเอาไก่ออกไว้แล้วอะค่ะก็เลยจะแกงอ่อมนะคะเพื่อนๆดูงามงามว้ายงามดูพอดีผู้ปกครองเด็กที่โรงเรียนนะคะบอกว่าพายุกำลังจะมานะเอาไอ้ในอินเทอร์เน็ตให้ดูอะค่ะเห็นเป็นก้อนดำๆมาเลยก็เลยพากันรีบกลับบ้านเลิกงานมาค่ะแต่พอมาถึงบ้านสว่างโล่ซะฝนหายเลยค่ะดูท้องฟ้าสีครามเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจว่าไปเก็บผักดีกว่าดูแม่บ้านจะไปแกงอ่อมจริงๆแล้วมันคงไม่เข้ากันกับอ่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเอาไปเป็นมั่วๆใส่กันไปเสียดายผักค่ะเกิดมาแล้วไม่กินเสียดายเขาค่ะดูนี่มีแต่ยอดอ่อนๆกำลังแตกออกมาเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ตำลึงค่ะตำลึงกับผักหวานบ้านค่ะแม่บ้านจะมาเก็บเนี่ยผักหวานแต่ไม่ใช่ผักหวานป่าแบบเล็กๆมันๆ นะคะนี่ผักหวานอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกแต่เขาเรียกผักหวานนั่นแหละนี่เก็บกันค่ะยอดอ่อนๆเลยเด็ดยาวๆเลยค่ะนี่เด็ดยาวๆจะได้แบบขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้ขึ้นเร็วแล้วก็ยาวเร็วมากๆค่ะดูนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่เขียวเข้มเลยเขียวอ่อนๆเขียวอ่อนๆเพราะว่าเขาอ่อนค่ะอย่างงามเดี๋ยวไปนั่งแกะใบในบ้านแล้วกันกลัวยุงค่ะกล้าเก็บผักอันนี้เพราะว่าแม่บ้านดูว่ามันไม่มีหนอนนะคะไม่เคยเห็นนอนนะสิไม่อยากพูดถึงเดี๋ยวมาค่ะนี่อย่างงามค่ะอย่างงามนี่อย่างงามเลยเดี๋ยวเก็บตำลึงไปมั่วๆใส่กันด้วยค่ะดูงามงามงามอีหลีอหล่อค่ะฝนลงมันก็เลยงามค่ะนี่เอาไปนึ่งปลาก็อร่อยนะคะนี่เป็นนึ่งปลาทำแจ่วตำแจ่วอุ้ยดูค่ะจะอวบไปไหนคะดูงามงามขนาดอยู่เมืองไทยยังไม่มีนะคะนี่ที่บ้านนอกที่เมืองไทยอ่ะที่บ้านพ่อมีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยผักอันนี้เคยไปเก็บแถวบ้านยายตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันต้องซื้อตลาดหมดแล้วเมืองไทยก็แต่บ้านเรามีนะคะตอนนี้ที่ออสเตรเลียก็เลยเสียดายค่ะเก็บเขาไปกินสักหน่อยจริงๆแล้วไม่มีใครกินกับแม่บ้านนะเนี่ยพ่อบ้านกับลูกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมีแต่จะตัดของแม่บ้านทิ้งใช่ถามอยู่เรื่อยใช่ย่าหรือเปล่าต้นนี้อยู่เอาไหม บอกมันเป็นผักชั้นอย่าไปตัดทิ้งนะอุ้ยงามงามค่ะงามงามอิหลีไม่ได้พูดเล่นดูอ่อนๆเลยค่ะฝนลงมาถี่ๆแล้วมันยังงามเลยมันอิ่มน้ำกันแม่บ้านเพิ่งตัดเข้าไปเตียนๆก่อนที่ฝนจะตก 2-3 วันนะคะพอดีฝนมาแล้วยอดเขาก็เลยแบบสปริงขึ้นมาเต็มเลยทีนี้ยาวเฟื้อยเลยนี่ดูงามจะงามไปไหนจ๊ะข้างในนี่ยิ่งงามค่ะเพื่อนๆมีผักให้เก็บเหมือนกันนะดูแต่เสียทีไม่มีพริกให้เก็บกินพริกแช่แข็งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็จะไปเก็บตะไคร้ใบมะกรูดดูฟังเสียงแม่บ้านหักสิมันกรอบมาก
ือจะตกอยู่ก็ไม่รู้ค่ะได้เสียงได้ยินเสียงฟ้าร้องครืนๆอยู่แม่บ้านยิ่งอยู่ที่ทำงานแม่บ้านกลัวแบบกลัวมีลูกเห็บอะไรมาเพราะว่าจอดรถข้างนอกอะที่คาพาร์คมันกลางแจ้งค่ะกลัวลูกเห็บหล่นใส่รถมีทั้งเถาตำลึงนะคะนี่พันกันอยู่เนี่ยมั่วตัวไปหมดรีบๆเก็บกลัวยุงค่ะกลัวยุงกลัวยุงกลัวยุงเหมือนจะเยอะนะคะแต่ว่าเวลาไปโดนความร้อนแล้วมันก็จะยุบลงเยอะเลยค่ะนี่ผักอันเนี้ยอุ้ยไปแกงอ่อมใส่ไก่จะเป็นยังไงไม่รู้น่าจะอร่อยอะแม่บ้านว่าเนาะมั่วๆไปแกงอ่อมใส่ผักอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละพอเราใส่ปลาร้าปลาร้าใส่อะไรก็อร่อยเนี่ยค่ะงามงามจริงๆตำลึงค่ะตำลึงดูยังงามเลยค่ะจะไปทำอะไรกินเนี่ยอยู่กินคนเดียวด้วยพามาดูหน่อกล้วยกันค่ะเพื่อนๆตอนแรงๆอ่ะต้นแม่เขาตายแม่บ้านนึกว่าเขาจะตายเขาจะเจ๊งซะแล้วพอฝนลงค่ะดูแตกขึ้นมา2หน่อค่ะหน่อนี้ก็แฮปปี้กลับมาแล้วค่ะนี่นึกว่าจะตายซะแล้วไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าฝนตกแล้วมันก็ร้อนๆอบอ้าวแบบเนี้ยมันน่าจะมีแมงบ้งแม่บ้านกลัวก็คือหนอนนะคะคาเทอร์พิลล่านะแม่บ้านกลัว